จากกรณีหญิงไทยที่ลักลอบเข้าไทยโดยผิดกฎหมายนะคะภายหลังจากที่ไปทำงานรับจ้างที่สถานบันเทิงที่มีชื่อว่าวันจีวันในฝั่งของเมียนมาก่อนหน้านี้รายงานกันไปแล้วนะคะว่า2ล็อตติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น10คนด้วยกันวันนี้ประเทศไทยค่ะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาเฉพาะในพื้นที่เชียงรายเนี่ย4คน3คนเนี่ยเป็นหญิงไทยที่ไปทำงานที่วันจีวันเช่นเดียวกันแต่3คนนี้มีการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านเข้าสู่กระบวนการคัดกรองถูกต้องส่วนอีกหนึ่งคนเป็นชายไทยค่ะเป็นเพื่อนกับหญิงที่พะเยาที่เขาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั่นเองจากกรณีพบว่า10หญิงไทยติดเชื้อโควิด-19 หลังลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติข้ามจากฝั่งเมียนมาเข้ามาในพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายและพบว่าเดินทางไปยังจังหวัดภูมิลำเนา6จังหวัดก็คือเชียงใหม่3คนเชียงราย3คนพะเยาพิจิตรราชบุรีกรุงเทพมหานครจังหวัดละ1คนล่าสุดนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าวันนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาอีก4คนค่ะก็ตามที่รายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ3คนเนี่ยเป็นคนที่ไปทำงานที่โรงแรมวันจีวันเดินทางเข้ามาในไทย2ธันวาคมผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตามมาตรการเปิดรับคนไทยป้องกันการลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วคนกลุ่มนี้เขาได้รับการตรวจหาเชื้อรวมทั้งหมดที่เข้ามาเมื่อวันที่2เนี่ย31คนมี6คนทำงานอยู่ที่โรงแรมวันจีวันพบเชื้อแล้ว3คนส่วนอีก3คนยังไม่พบเชื้อค่ะส่วนผู้ป่วยอีก1คนในพื้นที่เชียงรายวันนี้เป็นชายอายุ28ปีค่ะพบว่าทำงานที่ร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงรายไม่มีอาการป่วยแต่ว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับหญิงที่หลบหนีเข้าเมืองแล้วพอไปดูไทม์ไลน์ของผู้ป่วยชายรายนี้ค่ะพบว่า28พฤศจิกายนเวลาประมาณ13นาฬิกาเพื่อนที่เดินทางมาจากเมียนมา3คนซึ่งทั้งหมดต่อมาก็พบว่าติดโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวที่จังหวัดพะเยาและเชียงใหม่มาพักค้างคืนด้วยจากนั้นในช่วงเย็นค่ะชายรายนี้ก็ไปทำงานร้านอาหารตามปกติ29พฤศจิกายนช่วงเช้าเนี่ยก็พักผ่อนกับเพื่อนที่ติดโควิดในห้องพักและช่วงเวลาสักประมาณ17นาฬิกาไปเที่ยวงานฟาร์มเฟสติวัลจนถึงเวลา23นาฬิกาแล้วก็ไปต่อสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงรายแล้วก็สังสรรค์กันต่อเนื่องจนถึงเวลาตี5ของวันที่30พฤศจิกายนค่ะจากนั้นเนี่ย12นาฬิกาเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวร่วมกับเพื่อนกลุ่มเดิมแล้วก็ไปเที่ยวกันอีกก่อนที่ในเวลา8นาฬิกาของวันที่1ธันวาคมเดินทางกลับเชียงรายด้วยรถโดยสารประจำทางในช่วงเย็นเขาก็ไปทำงานที่ร้านอาหารตามปกติ2ธันวาคมทราบว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยตรวจพบเชื้อโควิด-19ตนจึงไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนและพบว่าติดเชื้อโควิด-19จากนั้นนะคะก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้จังหวัดเชียงรายเราพบเคส7เคสนะครับ7เคสเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรณีของการทำงานฝั่งตรงข้ามชัดๆอยู่6และเคสเนี้ยดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับใกล้ชิดกับเคสที่ข้ามมาจากทางฝั่งเมียนมาแต่โอเคตอนนี้ก็อยู่ในมือเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถามว่ากังวลไหมก็คือก็คงต้องมาจัดการในเรื่องของไทม์ไลน์หากลุ่ม10 0 10ต่ำแล้วก็เข้าไปจัดการในกรณีเคสที่7และนี่แหละค่ะคือภาพของผู้โดยสารหญิง2คนกลุ่มแรกที่ติดเชื้อโควิด-19 ตอนที่เขาเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพซึ่งกล้องสามารถที่จะวัดอุณหภูมิในสนามบินเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ผลตรวจวัดอุณหภูมินะคะอยู่ที่ 36.4 และ 35.4 องศาเซลเซียสนี่คือถือว่าไม่มีไข้ค่ะทำให้พวกเขาไม่เข้าเกณฑ์ป้องกันโควิด-19 จึงผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเช่นเดียวกันนะคะกับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองที่ผู้โดยสารอุณหภูมิไม่เกิน37องศาเซลเซียสทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆได้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยล็อตแรกที่เดินทางไปทำงานที่วันจีวันประเทศเมียนมาแล้วก็ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายค่ะทีนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตั้งของโรงแรมวันจีวัน
ในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาค่ะซึ่งน่าจะเป็นจุดคลัสเตอร์สำคัญของการระบาดในครั้งนี้เพราะว่าตั้งอยู่บนถนนเลาะลำน้ำสายอยู่กึ่งกลางระหว่างสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1และแห่งที่2ก็คือห่างจากจุดผ่านแดนถาวรตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ประมาณ 2.9 กิโลเมตรโรงแรมแห่งนี้นะคะเกิดการลงขันกันของกลุ่มนักลงทุน7คนค่ะตั้งขึ้นมาก็เป็นคนเชื้อชาติต่างๆทั้งไทยเมียนมาไทยใหญ่วะกะเหรี่ยงและชาวจีนโดยเป็นธุรกิจแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรกิจการเนี่ยเป็นโรงแรมขนาดกลาง4ชั้นมีขนาดห้องพัก100ห้องเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่หรูหราเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะร่ำรวยบางครั้งเนี่ยต้องการเสพความบันเทิงในทุกรูปแบบก็เดินทางมาที่นี่ชั้นล่างจะเป็นการให้บริการทั่วไปแบบผับบาร์ดิสโกเทคก็รองรับคนได้นับพันคนรวมถึงมีบ่อนคาสิโนส่วนชั้นที่2ค่ะเป็นห้องคาราโอเกะแบบ VIP จำนวนมากกว่า20ห้องด้วยระบบธุรกิจที่ทำให้มีหญิงสาวต้องการจะเดินทางไปทำงานในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีคนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกับกรณีของหญิงไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสำหรับผู้ที่ไปงานฟาร์มเฟสติวัลที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงหากคนอยู่ในจุดเหล่านี้และกังวลนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะติดเชื้อหรือไม่ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่สาธารณสุขเชียงใหม่และเชียงรายส่วนการแบ่งประเภทความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลตอนนี้มีการคุมเข้มตามแนวชายแดนสแกนทุกตารางนิ้วมีผู้ประสานไปยังฝั่งของเมียนมาก็พบคนไทยแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยอีกไม่น้อยกว่า180คนค่ะเชียงรายเนี่ยขณะนี้ที่ด่านฝั่งตรงข้ามท่าขี้เหล็กพม่าเขามีการประสานขอรายชื่อคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อรวบรวมและก็ให้กลับมาประเทศตามช่องทางปกตินะครับตอนนี้ด่านปิดหมดแล้วนะครับฝ่ายความมั่นคงมีการสแกนทุกตารางนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มงวดอย่างสูงพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีการจัดระบบในการกักกันต่อไปนะครับส่วนเชียงใหม่ก็จะมีการประสานกับเชียงรายและก็พะเยาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่พบผู้ป่วยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้มีมาตรการดําเนินการทั้งการสอบสวนโรคการไปตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลแล้วก็การตรวจสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับทางศบค.เปิดเผยนะคะว่าวันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมา13คนค่ะมี6คนก็คือกลุ่มหญิงไทยที่เดินทางกลับมาจากเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติและตรวจพบเชื้อทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวันที่2ธันวาคมส่วนอีก7คนค่ะเดินทางกลับจากต่างประเทศมีผู้รักษาตัวหายป่วยเพิ่มอีก10คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มตัวเลขสะสมอยู่ที่60คนส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยนะคะรวมอยู่ที่ 4,039 คนรักษาตัวในโรงพยาบาล147คนเสียชีวิตรวมทั้งสิ้นตามที่รายงานกันไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ